กลางดึกคนร้ายชายค่ะก่อเหตุลักทรัพย์วิทยุสื่อสารภายในรถกู้ชีพเอราวัณขณะจอดอยู่ประจำศูนย์ค่ะเวลา 12:30 นาทีวันที่21พฤษภาคมนายมเหศักดิ์การตรัสอายุ48ปีเจ้าหน้าที่กู้ชีพเอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเข้าแจ้งความกับพลตำรวจตรีพิพัฒน์พงษ์เพิ่มพูนที่สน.บางเขนค่ะให้ดำเนินคดีกับคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหลังถูกคนร้ายเนี่ยลักวิทยุสื่อสารภายในรถมูลค่า 25,000 บาทค่ะนายมเหศักดิ์เล่าว่าเมื่อเวลาตี3วันที่21พฤษภาคมตนเนี่ยได้เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยหลังปฏิบัติภารกิจนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้นำรถเนี่ยมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าศูนย์เอราวัณจุดรามอินทราบริเวณใกล้เคียงสนามกอล์ฟกองทัพบกถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพโดยไม่ได้ล็อกประตูไว้แต่นำกุญแจรถเข้าไปเก็บไว้ภายในศูนย์ก่อนคนร้ายไม่ทราบชื่อลักทรัพย์เครื่องวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ยี่ห้อโมโตโรล่ารุ่น GM338 สีดำราคา 25,000 บาทไปเมื่อต้องนำรถไปส่งให้เวรต่อเช้าเวลา 8:00 น.จึงพบว่าวิทยุดังกล่าวได้ถูกลักทรัพย์ไปแล้วค่ะนายมเหศักดิ์กล่าวด้วยว่าวิทยุดังกล่าวติดตั้งไว้บริเวณคอนโซลหน้ารถค่ะเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยจงใจเอาเฉพาะวิทยุสื่อสารไปและไม่ได้สนใจวิทยุสื่อสารแบบพกพาที่อยู่ในรถแต่อย่างใดทั้งนี้วิทยุสื่อสารเป็นของทางราชการตนทำหน้าที่จอดรถอยู่ตรงจุดดังกล่าวมาหลายปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนอยากเรียกร้องให้คนร้ายเนี่ยนำเอาวิทยุมาคืนเพราะมีความจำเป็นต้องใช้ในการประสานงานกับทางโรงพยาบาลสถานีตำรวจท้องที่ในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นจากการตรวจสอบนะคะกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยมีลักษณะเป็นชายรูปร่างผอมใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นใช้ครีมตัดสายไฟก่อนดึงวิทยุสื่อสารออกจากรถไปจากนั้นเนี่ยเดินขึ้นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟไม่ทราบทะเบียนหลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสน.บางเขนนะคะกำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ